ข้าสิโอ้ยเดี๋ยวสิดูทางโน้นสิพวกเราตัวตึงหลิวเลยมาพร้อมกับตาช้ำเป็นหมีแพนด้าทำไมเหรอเห็นหลิวเลยหรือไม่สหายสี่คนข้างเขากับท่าทางของเขาเดินมาข้างเคียงกันแสดงว่าพวกเขาเป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อมาจัดการเจ้าแล้วยังไงทุกสรรพสิ่งต่างเชื่อมโยงกันวันนี้เจ้าเหยียดหยามหลิวเลยก็ต้องแก้แค้นเป็นแน่ทำไมต้องเป็น5คนด้วยไม่ใช่3คน6 7คน8คน9คน10คนทำไมอ่ะวิชาจันเซี่ยวดาว5แฉกเจ้าดูสิพวกเขาค่อยๆเดินมาทางนี้แล้วค่อยๆล้อมวงกันเป็นรูปพัดต้องมีแผนที่จะใช้วิชาจันเซี่ยวดาว5แฉกสู้กับเจ้าแน่เชื่อลี่จินเถอะเขาอ่านคัมภีร์วรยุทธ์มามากอ๋อเฮ้ยฮะแต่เขามีเรื่องหามข้าหนีด้วยนะข้าวิ่งไม่ไหวไขข้อไม่ดีต่อยข้าสิฮะอะไรนะเอาคืนที่ข้าต่อยเจ้าต่อยข้าสิคือมีแผลเหรอต่อยข้าสิเหม็นนี่แหละเดี๋ยวสิไปซะเถอะช่างเป็นลายเส้นที่สมบูรณ์แบบยิ่งสิทธิ์พี่เซียวเฟยท่านจะแต่งกับข้าหรือไม่ข้าเป็นตระกูลขุนนางตระกูลเจ้าไปขาบดีเหมาะสมกันอย่างยิ่งย่าใครไม่มีอะไรไม่มีอะไรพวกท่านทำธุระต่อเธอข้าแค่ผ่านทางมาเท่านั้นเองอ่ะก็เลยแวะมาดูหน่อยว่าเจียงเสี่ยวหานยินยอมหรือว่าถูกบังคับเจ้ารู้จักเขาเหรอเขาเป็นแค่ท่าในโจรข้าแต่คิดไม่ซื่อกับข้าจะถูกไล่ออกไปคิดไม่ถึงว่าจะตามมาที่สำนักกวางข่าวด้วยช่างเป็นอันธพาลนักอะไรนะเจียงเสี่ยวหานเจ้าไปอยากอายบ้างไหมข้ายอมรับว่าตอนนั้นน่ะข้าบ้าระห่ำไปหน่อยถึงได้ทำเรื่องเหยียดหยามเจ้าไปอ่ะทำเจ้าลำบากต่างๆนั้นนะบางเรื่องข้าอดทนต่อเจ้านะคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเปลี่ยนเป็นคนเช่นนี้นะไม่แต่ศักดิ์ศรีก็ไม่ต้องการเหรอแต่ก่อนข้าจะถือเจ้าแม้เป็นเพียงทาสตอนนี้เป็นขุนจอมปลอมทำให้ข้าน่ะดูแคลนเจ้าเสียแล้วเจ้าเป็นทาสเหรอสิพี่เซี่ยวเฟยท่านฟังข้าพูดก่อนเขาหลอกท่านท่านต้องเชื่อข้านะเจ้าจอมไวร้ายรีบออกไปจากสำนักกวางขาวเสียหากไม่รีบใส่หัวไปข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายเชื่อไหมแค่สามคำนี้ที่สุดเลยข้าไม่ชอบนะเข้าใจไหมหยุดนะฮัดสิพี่ไปสิทธิ์น้องหานในฐานะที่เป็นจอมยุทธอาณาพิภพชั้นปีที่3การรังแกสิทธิ์ใหม่มันเหมาะสมแล้วใช่เลยสิพี่ไปเขาเคยรังแกจริงเสียวขานนะเกี่ยวอะไรกับเจ้าเหรอหรือว่าพวกเจ้ามีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันมากๆเลยเชียวละยื่อชิงอุ๋ยเจ้าหุบปากได้ยินมานานแล้วว่าชั้นปีที่2มีปีศาจจิ้งจอกยั่วยวนเก่งไม่เบานะสิทธิ์น้องหานขอเตือนนะว่าอย่าให้บุพผาที่ร่วงโรยมาขัดขวางอนาคตของเจ้าที่ฝึกวรยุทธ์ก็เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินไม่ใช่เอามารังแกคนส่วนเจ้าก็อยู่ในระเบียบหน่อยใส่เสื้อผ้าหลุดลุ่ยในสำนักเหมาะสมที่ไหนกันหุ่นก็ไม่ดีอะไรจะเผยให้คนเห็นทำไม